ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เราจะนำเงื่อนไขตัวแปรในทางการดำเนินชีวิตมันมีหลายอย่างนะทั้งเรื่องคนเรื่องข้าวของเรื่องเงินทองเรื่องสิ่งแวดล้อมยังระบบการปกครองตัวอย่างความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเยอะนะมันหลายอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขมันเป็นตัวแปรมันเป็นปัจจัยทำให้เกิดแบบว่ามีเสียงมีภาพมีรูปมากระทบผ่านทางหูทางตาคิดนึกต่างๆนั่นนี่ท่านเปรียบการครองเรือนท่านผู้ฟังที่มันต้องมีเงื่อนไขปัจจัยเยอะเนี่ยเหมือนอยู่ในป่าเป็นป่าที่จะมีเสี้ยนน้ำมีสิ่งที่จะมากระทบมีสิ่งที่จะมากระทืนอะไรต่างๆมากมายจึงว่าบางครั้งเนี่ยมันผูกกันเป็นเงื่อนเป็นปมจนมันหนักคิดแล้วก็หนักใจจนมันยุ่งคิดแล้วก็ยุ่งใจจนมันแบบว่าปวดหัวน่ะเราจะปรับเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นได้อย่างไรให้มันอย่างน้อยคลี่คลายลงหรืออย่างน้อยปล่อยวางได้ประกอบด้วยปัญญาปัญหาอาจจะไม่ได้แก้หรอกแต่ว่าจิตใจเราสบายขึ้นหรือในช่วงของสมการชีวิตเราเปรียบเทียบดูท่านผู้ฟังว่าถ้าระหว่างอยู่ป่าที่มีสิ่งที่จะมาเป็นอันตรายมากกับการมาอยู่ที่โล่งแจ้งโล่งๆว่างๆไม่มีอุปสรรคพื้นไม่เป็นหลุมไม่มีต้นไม้มีพิษไม่มีต้นไม้มีน้ำไม่มีสัตว์ร้ายที่จะมาคอยทำร้ายหรือกับดักอะไรต่างๆเพราะนั่นคือป่าใช่ไหมพอออกมาที่โล่งแจ้งแล้วมันก็สบายเรียบร้อยการออกมาที่โล่งแจ้งเนี่ยหมายถึงการที่มาอยู่วัดประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องมียุ่งเรื่องกินนะวันนี้จะกินอะไรโอ้ยเขาจัดอะไรมาให้กินก็กินสมัครพระสงฆ์ไปบิณฑบาตได้อะไรมาก็กินอันนั้นจะนอนยังไงก็อยู่ตามมีตามได้ตามที่จัดให้แล้วดำเนินชีวิตปันนี้จะไปไหนพูดกับใครยังไงตารางเวลาก็แน่นอนถึงเวลาก็ต้องไปบิณฑบาตถึงเวลาก็ต้องไปกินข้าวถึงเวลาก็ต้องมานั่งสมาธิถึงเวลาก็ไปเดินจงกรมบางเวลาก็ไปพักได้นี่เขาก็มีการดำเนินชีวิตแบบนี้มันก็ไม่ยุ่งไงแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนมันจะมาอยู่วัดได้ทุกวันตลอดเวลามันก็ไม่ได้ไงอยู่วัดได้เอาปีหนึ่งอย่างมากก็อาทิตย์หนึ่งบางคนก็สองอาทิตย์บางคนก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่ามันก็ต้องมีความไปเกี่ยวข้องกับอยู่ที่บ้านครองเรือนผู้คนเงินทองข้าวของอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดแจงปรับเปลี่ยนหรือทำความเข้าใจในเงื่อนไขปัจจัยสมการของชีวิตของเราอย่างไรวันนี้เราก็จะเริ่มรายการกันเลยท่านฟังเริ่มด้วยการที่ว่าจะมาพูดถึงการปรับตัวแปรแก้สมการในการที่ว่าเรามีพฤติกรรมอันใดอันหนึ่งคือในสัปดาห์ก่อนๆนู้นข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมว่าถ้าเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงทำไมตรงนี้มันถึงเป็นปัญหาระดับชาติขึ้นมาได้แล้วก็มีวิธีการบำบัดด้วยสติอะไรต่างๆอย่างไรวันนี้ก็เลยอยากจะอธิบายจากอีกแง่มุมหนึ่งท่านผู้ฟังจะอีกแง่มุมหนึ่งของพฤติกรรมว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไปมีกระบวนการความคิดหรือลักษณะที่มันไปอยู่ในห้วงความคิดนั้นได้อย่างไรแล้วสามารถที่จะขยายผลไปถึงแค่ไม่ใช่ว่าโรคซึมเศร้าอย่างเดียวทุกฟังยังเป็นพฤติกรรมอื่นๆต่างๆในชีวิตของเราทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อของพูดกับคนหรือการเดินทางไปที่นั่นที่นี่ทำไมเราทำอย่างนี้พฤติกรรมเป็นยังไงวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันในดับแรกข้าพเจ้าต้องการจะยกเคส
พื่อที่ให้ท่านผู้ฟังเข้าใจซะก่อนว่าเรื่องราวต่างๆในกระบวนการอุปนิสัยของเราเนี่ยเป็นมายังไงเอาหลักการก่อนท่านผู้ฟังซึ่งนี่เข้าใจได้ง่ายๆเลยว่าจิตใจของคนเราเอาจิตอย่างเดียวเลยก็ได้จิตของคนเราเนี่ยจะไปตามอารมณ์เหมือนกับลิงเวลาเที่ยวไปในป่ามันก็จะโหนตัวไปมาจับกิ่งนี้โหนตัวไปจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมโหนตัวไปเหนี่ยวกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมโหนตัวไปเหนี่ยวกิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่จับเดิมโหนตัวไปนี่ไม่ใช่เป็นเสียงตกร่องนะทุกฝั่งแต่กำลังบอกว่าลิงมันไปอย่างนี้จิตใจเราก็ไปอย่างนี้ไปอารมณ์นี้แล้วก็ไปอารมณ์นั้นแล้วก็ไปอารมณ์โน้นอารมณ์นี้มาจากไหนนะก็มาจากเสียงผ่านทางหูรูปผ่านทางตาความคิดนึกผ่านทางใจนี่แหละ6ช่องทางก็จะไปสวยอารมณ์อยู่เรื่อยๆมันจึงจะอยู่ได้ไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้จังหวะที่จะสวยอารมณ์นั้นอาจจะนานอาจจะสั้นอาจจะยาวแล้วแต่เหตุปัจจัยว่าสิ่งนั้นมีกำลังมากน้อยอย่างไรอย่างไรไอ้ที่อยู่นานๆในอารมณ์แช่ไว้อยู่นั่นน่ะมันก็ยังมีการเกิดดับอยู่ในอารมณ์นั้นอีกเหมือนกันนี่คือลักษณะจิตของเราเป็นอย่างนี้ไม่เชื่อหรอเอาก็ลองดูโทรศัพท์มันตื้อดึงขึ้นปุ๊บก็ไปดูเอาเดี๋ยวกินอาหารมาก็ไปกินเสร็จแล้วโทรศัพท์ตื้อดึงขึ้นก็ยังดูอีกบางทีตาดูโทรศัพท์ปากกินข้าวหูฟังคนข่าวข้างๆโอ้มันหลายอย่างนี่จิตเอาไปหมดเลยนะเดี๋ยวทำงานเดี๋ยวมาอ่านหนังสือพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปอิริบทก็เปลี่ยนไปนั่นแหละคือจิตเนี่ยที่ไปทำหน้าที่สวยอารมณ์ต่างๆตามพฤติกรรมการปรุงแต่งนั้นๆ นี่คือเบื้องต้นแต่มีตัวฝังเวลาที่จิตไปสวยอารมณ์มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาสวะผลิตขึ้นมาก็คือกิเลสนั่นเองเวลาไปสวยอารมณ์ด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะไม่ได้มีสติก็คือเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆนั้นๆมันก็จะมีพฤติกรรมหมายถึงว่ามันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาสวะขึ้นมาเพราะว่าจิตนี่เป็นตัวสร้างอาสวะเนาะอาสวะหมายถึงสิ่งที่เป็นของไหลออกเนื่องออกจากพฤติกรรมของจิตที่ไปสวยอารมณ์นั้นๆคือถ้าเปรียบเทียบเช่นว่าคุณเอามะม่วงหรือว่าทุเรียนเอาไปดองทุเรียนมันดองไม่ได้เนาะเอามะนาวก็แล้วกันอะเอาไปดองสิ่งที่ไหลออกมาจากกระบวนการการหมักดองนั่นน่ะจะทำให้มันมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปลักษณะมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอันนี้เช่นเดียวกันว่าพอจิตไปสบายอารมณ์ปุ๊บมันก็จะมีอาสวะเนี่ยที่ผลิตออกมาอยู่ที่ไหนก็เก็บไว้ที่จิตนั่นแหละก็จึงเป็นการ reinforce เขาเรียก reinforceคือการที่ตอกย้ำลงไปการที่ย้ำลงไปว่าพฤติกรรมเนี้ยมันจะทำง่ายขึ้นในครั้งต่อไปพอเราไปสวยอารมณ์นี้มันจะมีอาสวะผลิตออกมาตามที่ว่าถ้าเราไม่มีสติเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นการตอกย้ำว่าการกระทำพฤติกรรมเนี้ยมันจะง่ายขึ้นจะบอกคนที่ชอบกินเช่นผักข้าวผัดกะเพราอย่างนี้เป็นต้นอ่ะโอ้กินอร่อยด้วยความอร่อยนั่นแหละมันก็จะมีอาสวะที่ผลิตขึ้นมาที่จิตว่าโอ้การกินผัดกระเพราครั้งต่อมันยิ่งจะง่ายเป็นพฤติกรรมที่ว่ามันก็เป็นง่ายๆนะไม่รู้จะกินอะไรกับสั่งผัดกระเพราแล้วกันเพราะมันเคยกินอร่อยดีพฤติกรรมที่ออกมาแบบนี้ในครั้งต่อไปก็จึงทำได้ง่ายเขายกตัวอย่างเลยท่านผู้ฟังคนที่กลัวงูใช่ป่ะเห็นงูปุ๊บก็มันกลัวเดี๋ยวก่อนคุณกลัวมาได้ไงไอ้พฤติกรรมที่ว่าคุณกลัวงูเนี่ยผมก็คือแหมมันถามตอนนี้มันก็จำไม่ได้แหละแต่ว่าสามารถบอกได้เลยว่ามันจะต้องเคยมีคนที่บอกว่างูนี่อันตรายนะถูกกันนี่ตายนะคือสร้างอารมณ์ให้จิตของเราก่อนแล้วเรามีจิตมีกายเนาะมีสองส่วนประกอบด้วยนามและรูปส่วนที่เป็นกายคือตาเห็นงูละส่วนที่เป็นหูเดี๋ยวฟังเสียงมาแล้วว่าโอ้มันอันตรายนะมันน่ากลัวมันทำให้เราตายได้นะปรุงแต่งต่อไปว่าโอ้ตัวนี่มันทำไมมันเหมือนกับมันมีน้ำมีเมือกอะไรมันน่ากระยักกระแยงแล้วมันก็มีลิ้นแวบออกมาตามันก็จ้องเขม็งไม่มีหนังตาด้วยอุ้ยมันน่ากลัวนี่คืออารมณ์ทั้งสิ้นเลยนะอารมณ์เกิดขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บจิตมันก็ไปสบายอารมณ์ใช่ปะด้วยความที่ว่าเพลินไป
ปิดในที่นี้หมายถึงไม่มีสตินะในกระบวนการความคิดนึกที่เขาป้อนให้เราว่าไอ้งูมันน่ากลัวอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยกลัวงูพอกลัวงูเสร็จปุ๊บเห็นงูเนี่ยโอ้ไม่ไหวกลัวกลัวกรี๊ดขึ้นหรือร้องขึ้นด้วยความที่ว่ากลัวงูครั้งต่อไปยิ่งง่ายความที่กลัวงูเนี่ยเห็นปุ๊บมันปุ๊บทันทีพฤติกรรมนี่กรี๊ดขึ้นทันทีวิ่งหนีทันทีเพราะว่าลักษณะการสั่งสมคืออาสวะมันถูกสร้างมาแล้วเราสามีครั้งหนึ่งนะท่านฟังเพราะตรงนี้ให้พิจารณาดูเอาเคสของคนอื่นไงคนกลัวงูนะแต่เดี๋ยวจะค่อยมาพิจารณาในตัวเราเอ๊ะที่เรากลัวงูนั่นเพราะว่ามันมีอาสวะแบบนี้อยู่อาสวะชนิดที่ให้เกิดอารมณ์ในความกลัวจากการที่เห็นงูพอรู้สึกว่าอันนี้เป็นงูอาจจะไม่ใช่งูจริงๆอาจจะเป็นท่อนไม้หรืออาจจะเป็นเชือกอะไรก็ตามแต่พอในจิตนี่มันรู้สึกว่าอันนี้มันคืองูมีสัญญาแบบนี้เกิดขึ้นมีภาษาแบบนี้มากระทบแล้วมันจะมีพฤติกรรมที่ออกมาทันทีตามที่ว่ากลัวงูเช่นจะกรี๊ดขึ้นจะวิ่งหนีบางคนถึงกับปัสสาวะอุจจาระราดออกมาขาสั่นเดินไม่ได้เฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มาได้ไงนะลักษณะอาสวะที่มีพฤติกรรมแบบนี้ออกมามันทำได้ง่ายๆแบบนี้ออกมาได้เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณได้มีการสั่งสมลักษณะอารมณ์แบบนี้มาอยู่แล้วโดยการที่มีคนพูดว่าเอองูมันอันตรายอย่างนี้จะตายได้อย่างนี้อารมณ์บางอย่างนี่คืออารมณ์กลัวเกิดขึ้นแล้วใช่ป่ะจิตก็เข้าไปสวยอารมณ์นั้นโอ้มันจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยด้วยอารมณ์นั้นคิดนึกปรุงแต่งต่อไปอีกบลิงโหนไปกิ่งที่สองอีกกิ่งที่สามอีกว่าโอ้ตัวมันก็เป็นอย่างนี้ตามันก็เป็นอย่างนี้ลิ้นมันก็เป็นอย่างนี้โอ้น่าขยักขยั่งมากเลยน่ากลัวมากเลยไม่อยากเข้าใกล้เลยถ้าได้ยินชื่อหรือว่าเห็นอยู่แม้แต่ไกลก็จะกลัวลักษณะแบบนี้พอพัฒนามากเข้ามากเข้าปรุงแต่งเข้าไปมากเข้ามากเข้ามันกลายเป็นโฟเบียคำว่าโฟเบียท่านผู้ฟังเป็นศัพท์ในทางภาษาจิตวิทยาความหวาดกลัวโรคกลัวสิ่งนั้นจนกระทั่งมีพฤติกรรมที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงแตกแยกไปจากความเป็นปกติสิ่งจะกรี๊ดขึ้นจะขาสั่นจะอย่างที่ว่าไปนั่นคือลักษณะที่ว่าเป็นโรคกลัวกลัวอะไรอ่ะในที่นี้คืองูงูเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมีพฤติกรรมแปลกๆคือลักษณะความกลัวอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปได้แล้วถ้าอารมณ์เปลี่ยนแปลงมากเลยนะทุกฟังบางคนนี่ถึงกับเหงื่อแตกแล้วก็มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกลัวขาสั่นอย่างที่ว่าอันนี้คือกลัวมากจนกระทั่งบอกว่าเป็นโรคละแต่จริงๆนะต่อให้ไม่ได้กลัวจนถึงกับว่าขั้นเป็นโรคมันก็คือเกิดจากพฤติกรรมแบบเดียวกันคืออาสวะเนี่ยมันสร้างย้ำสร้างซ้ำจนกระทั่งพฤติกรรมเนี่ยมันออกมาอย่างแรงหรืออย่างเบาเท่านั้นเองแล้วในทางตรงกันข้ามก็จริงเหมือนกันนะหวังคนที่ไม่กลัวงูรักงูด้วยเอางูเป็นสัตว์เลี้ยงมีนะเห็นงูเนี่ยโอ้ก็ไปโอ้เลยรักเหมือนลูกเอ๊ะทำไมเขามีพฤติกรรมแบบตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงทั้งนั้นที่ก็เห็นงูเหมือนกันน่ะเหมือนกันเลยท่านหวังคือก็เกิดจากอาสวะเหมือนกันนั่นแหละลักษณะพฤติกรรมที่เขาทำไปเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ก็มีคนสอนมาว่างูไม่ได้อันตรายหรอกนะคุณก็เลี้ยงมันได้ดูแลมันได้จริงๆมันเป็นสัตว์น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้เลี้ยงได้บางคนก็ทำเป็นฟาร์มงูได้ประโยชน์จากพิษงูรู้วิธีอะไรต่างๆเอ้าทำไมเขาถึงเป็นมาอย่างนั้นได้นะเพราะว่าเขาได้มีการอบรมทำให้เกิดอารมณ์แบบนี้อารมณ์ความรักในสิ่งที่เห็นนั่นคืองูตอกย้ำมากเข้าก็เป็นอาสวะเห็นปุ๊บนี่ไม่ได้กลัวเดินเข้าหาเลยรู้แหละประเภทไหนก็เป็นอาสวะเหมือนกันอาสวะเนี่ยก็ถึงแบ่งเป็นอยู่3ประเภทท่านผู้ฟังอาสวะที่ให้เกิดความรักลักษณะอาสวะพฤติกรรมที่ทำให้เกิดเป็นความขยักขยั่งเกลียดชังไม่พอใจขัดเคืองแล้วก็ลักษณะอาสวะที่เกิดจากความไม่รู้พูดในทางศัพท์ภาษาศาสนาอาสวะอันแรกก็คืออาสวะคือกามอาสวะอันที่สองนั่นคือลักษณะของปฏิฆะคือความขัดเคืองเป็นเทือกเดียวกันกับโทสะอันที่สามคือโมหะมันก็คือราคะโทสะโมหะนั่นแหละทุกฝั่งที่จะเป็นตัวตอกย้ำพฤติกรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกไว้เสมอว่า
จิตของเราเนี่ยถูกราคะโทสะโมหะอบรมมาให้มีพฤติกรรมมีลักษณะความคิดมีความปรุงแต่งมีการเป็นไปแบบนี้ทำไมนาย A กับนาย B แล้วก็นาง C มีพฤติกรรมไม่เหมือนกันก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะที่เคยอบรมจิตใจของเขาเนี่ยมาเป็นแบบแตกต่างกันเจอสิ่งเดียวกันแต่คิดไม่เหมือนกันพูดในสิ่งนั้นไม่เหมือนกันมีแนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันนั่นเพราะว่าอาสวะเขาไม่เหมือนกันเจองูเหมือนกันก็จริงแต่คนหนึ่งนี่โอ้กลัวแบบจนขาสั่นปัสสาวะราดอีกคนหนึ่งนี่โอ้เป็นคนเลี้ยงรักงูตรงกันข้ามกันเพราะว่าจิตใจที่มีราคะโทสะแตกต่างกันแล้วอาสวะสะสมไว้แบบนี้จึงมีพฤติกรรมแบบนี้แบบนี้ออกมาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรมันแก้ได้ไงท่านผู้ฟังนี่คือยกเคสก่อนนะแล้วก็จะค่อยมาปรับเข้าสู่ตัวเราเอาคนที่เป็นโรคโฟเบียก่อนเพราะว่ามันทำให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตปัจจุบันใช่ไหมถ้าแบบว่าราคะโทสะโมหะหรือความพฤติกรรมอะไรของเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างปัญหาเช่นว่ายังอยู่ในศีลได้ยังสามารถทำการงานได้คิดอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้โอเคมันไม่มีปัญหามันก็โอเคไงแต่ในทางพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าคุณยังอยู่ในศีลได้นะคนที่ยังบริโภคการพอใจในการกินการเที่ยวการดื่มก็กินไปแต่ว่าก็อย่าผิดศีลอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นถึงขั้นว่าต้องขโมยกันลงมือลงไม้ทุบตีมันไม่ดีกรอบขอบของคำสอนที่จะให้รักษาตัวเราไม่ให้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตนั่นคือเรื่องศีลหรือว่าถ้าในทางสังคมทางจิตวิทยาทางการปกครองคุณก็อยู่ในทางกฎหมายหรือว่ามีพฤติกรรมอย่างน้อยก็ยังสามารถดำเนินชีวิตไปได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนที่เป็นโรคถึงกระว่าโฟเบียหรือว่าโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคจนกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วนี่โหบางทีมันแบบดำเนินชีวิตไปไม่ได้ไม่อยากจะทำอะไรแต่กรณีโรคซึมเศร้าแต่กรณีของโรคโฟเบียจะโฟเบียอะไรอ่ะถ้ากลัวแมลงมุมบางคนก็กลัวแมลงสาบบางคนก็กลัวงูเพราะอาสวะต่างๆเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นมามีสะสมไว้เรามาดูเคสของคนที่เป็นโรคกลัวงูในทางจิตวิทยาเขาทำยังไงท่านฟังเขาก็จะสอบถามก่อนถึงระดับความกลัวระดับความกลัวว่ากลัวระดับไหนกลัวเช่นว่าถ้าได้ยินชื่องูเลยเนี่ยแค่ได้ยินเนี่ยกลัวหรือยังหรือว่าถ้าเห็นแค่ภาพนะไม่ใช่เห็นตัวจริงๆอ่ะกลัวไหมบางคนก็กลัวนะแต่คนที่เป็นหนักๆเลยถ้าใครแบบพูดเสียงดังๆขึ้นมาโอ้ตกใจก่อนละคือจริงๆนะถ้าพูดเสียงดังๆไม่จะเป็นว่าต้องเป็นคำว่างูแล้วต้องฟังเอาคำว่าธรรมโมก็แล้วกันนะตะโกนขึ้นดังๆบางคนก็ตกใจเหมือนกันเป็นเสียงดังบางคนละอย่างนะทีนี้ระดับความกลัวของเขาอยู่ระดับไหนในทางจิตวิทยาเขาต้องสอบถามก่อนเห็นภาพกลัวหรือยังบางคนเห็นภาพก็แบบคือไม่อยากจับแม้แต่ภาพแต่ว่าอยู่ใกล้ๆได้ไม่เป็นไรระดับความกลัวบางคนก็ถ้าอยู่ไกลๆไม่มีปัญหาอยู่ไกลระดับไหนอยู่ไกลสัก 10-20 เมตรนี่โอเคยังพยายามข่มความกลัวได้แต่ถ้า30เมตรนี่โอ้ไม่กลัวเลยแต่20เมตรอันนี้เริ่มจะมีความกลัวขึ้นมาตัวจะเริ่มสั่นหรือแบบว่าอาจจะเริ่มเหงื่อแตกทางนี้คือระดับความกลัวอยู่ตรงนี้สมมุติว่าอยู่ที่10เมตรคือถ้าเอาเข้ามาใกล้กว่านี้นี่จะต้องแบบกรี๊ดขึ้นจะต้องแบบตัวสั่นจะอยู่ไม่ได้ยิ่งถ้ามาติดตัวนี่โอ้กลัวมากกลัวมากถึงขนาดว่าพฤติกรรมนี่ต้องได้ลงมือลงไม้ทำร้ายใครทีนี้เราค่อยๆปรับคืออาสวะเขาเป็นมาแบบนี้ใช่ไหมเพราะถูกปลูกฝังมาระดับความกลัวเป็นอย่างนี้เขาก็จะเอาวัตถุที่คุณกลัวนั่นแหละเอาเข้ามาหลักการเป็นอย่างนี้นะต้องฟังว่าเรากลัวสิ่งใดเราจะละความกลัวได้ก็ต้องละในสิ่งนั้นนี่คือหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะต้องฟังเราทุกตรงไหนเราจะละทุกได้ต้องละตรงนั้นมันติดตรงไหนจะแก้จะตัดได้ต้องตัดตรงนั้นเป็นแผลตรงไหนจะให้หายได้ต้องใส่ยาไปตรงนั้นเป็นแผลที่เข่าเนี่ยนะไปใส่ยาที่ศอกหรือที่ตาตุ่มมันจะไม่หายทุกฝัง
มันต้องใส่ที่เขาตอนใส่ยาทายาบางทีมันอาจจะเจ็บบ้างอันนี้ธรรมดาแต่ว่ามันจะหายได้เคสเดียวกันทุกฝั่งถ้าเราจะละความกลัวในงูคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับงูอู้แต่เผชิญหน้าไม่ได้มันกลัวเขาก็จะค่อยๆไงเอางูเอาไว้ที่10เมตรยังไม่ค่อยกลัวมา9เมตรดูมันจะเริ่มนิดหนึ่งใช่ป่ะตั้งสติไปก่อนคุณที่เป็นโรคโฟเบียเนี่ยเป็นโรคหวาดกลัวพอเอางูเข้ามาใกล้ที่ระดับ9เมตรคุณตั้งสติไว้ก่อนนะดูสิว่างูเนี่ยมันไม่ใช่มีพิษนะตัวนี้อ๋อไม่มีพิษเหรออันนี้ความกลัวเขาจะลดลงนี่คือเขามีความเข้าใจที่ดีขึ้นในงูนั้นอ่ะไม่มีพิษโอเคก็ลดความกลัวลงไปหน่อยนึงเอาซ้ำอีกดู9เมตรทำความเข้าใจนะวันนี้คือมันไม่มีพิษเอางั้นลองดูเขาก็จะเอาเข้ามาที่ระดับ8เมตร7เมตรเอาเข้ามาที่ระดับ7เมตร8เมตรเนี่ยโอ้โหตัวมันเริ่มละแบบว่าโอ้หน้าขยะขยะมันเหมือนเป็นเมือกเป็นอะไรเขาอธิบายต่อว่างูจริงๆมันไม่มีเมือกนะเกล็ดผิวหนังมันเป็นอย่างนี้เองเพราะด้วยความที่มันไม่มีขามันจะเลื่อนไปตัวได้ตามสิ่งต่างๆผิวมันก็จึงต้องเป็นแบบนี้มีลักษณะที่มันเลื่อมแต่มันมีความหยาบในการที่จะให้ร่างกายเสียสีไปกับพื้นดินอ๋อมันไม่ได้เป็นเมือกเหรอก็เริ่มเข้าใจขึ้นเอามาอยู่ที่ระดับ3เมตรดูโอ้ยกลัวแต่ตั้งสติไว้ก่อนนะตั้งสติไว้อย่าเพิ่งกลัวพิจารณาดูจริงๆอ่ะมันน่าสงสารนะเพราะว่ามันไม่มีหนังตาเวลาจะหลับตากระพริบตาอะไรก็ทำไม่ได้ลองนอนลืมตาดูสิมันนอนหลับไหมแต่งูเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะในความลักษณะที่มันเลื้อยไปจริงๆมันน่าสงสารนะพอเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นจากการที่ว่าค่อยๆนำเสนอสิ่งที่คุณกลัวนั้นน่ะในกรณีนี้คืองูให้กับคนที่เป็นโรคกลัวงูนั้นแล้วทำความเข้าใจไปทีละขั้นทีละตอนทีละขั้นทีละตอนตั้งฟังจนกระทั่งนะเขาสามารถที่จะเอางูเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวเลยเนี่ยตัวนี้นะเป็นงูเหลือมซึ่งมันไม่มีพิษน้องก็เป็นสัตว์ที่ไปอย่างช้าๆของมันที่มันแลบลิ้นแผลบออกมาดูอันตรายดูน่ากลัวเพราะมันไม่มีจมูกมันก็ต้องเอาลิ้นเนี่ยไปดมกลิ่นสัมผัสสิ่งต่างๆบางทีตามันก็ไม่เห็นก็ชัดเจนก็ต้องเอาลิ้นเป็นตัวช่วยในการที่จะรับกลิ่นด้วยรับสัมผัสต่างๆด้วยนี่พฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ทำความเข้าใจลักษณะนี้ตั้งหวังที่เขามีกระบวนการการทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าโฟเบียคิวร์คือการรักษาคนที่เป็นโรคกลัวสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่จะต้องทำอาจจะหลายเซ็กชันหลายรอบในการที่จะให้เกิดความเข้าใจตั้งไว้ด้วยสติปัญญาเอาเรายกเคสนี้ขึ้นมาใช่ไหมหลักการในข้อนี้อันเดียวกันเลยเดี๋ยวฟังเป็นหลักการในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พอเรากลัวสิ่งใดเข้าไปหาสิ่งนั้นด้วยสติปัญญางูใช่ไหมมา10เมตรใช่ไหมตั้งไว้ตั้งสติไปก่อนใช่ไหมเลื่อนเข้ามา9เมตร8เมตรเดี๋ยวที่นั้นมันเริ่มกลัวใช่ป่ะตั้งสติไว้ตั้งสติไว้กลัวใช่ไหมความกลัวมีมาปุ๊บด้วยปัญญาไงทำความเข้าใจปัญญานะว่าเอ้ยจริงๆมันไม่ได้มีพิษนะตัวนี้นะแล้วมันก็น่าสงสารด้วยนะมันไม่มีหนังตานี่คือปัญญานะปัญญาในการเห็นตามความเป็นจริงโยนิโสมนสิการใช่ป่ะพอมีปัญญาปุ๊บไออาสวะที่มันออกมาในความกลัวเนี่ยจะถูกตัดออกทันทีตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะทุกฝั่งในเอพิโซดนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าจำอะไรไม่ได้เลยนะจำตรงนี้ให้ได้ยังมีครั้งหนึ่งเห็นงูใช่ป่ะที่ระดับ2เมตรโอ้กลัวความกลัวมาแล้วใช่ป่ะแต่คุณตั้งสติขึ้นใช่ไหมตั้งสติขึ้นแบบว่าให้พฤติกรรมให้กายวาจาใจของเราอย่างน้อยได้รับการควบคุมอยู่ในแบบที่แบบพอจะอยู่ได้ด้วยปัญญาด้วยนะอันที่สองมีปัญญาขึ้นมาว่าจริงๆมันเป็นสัตว์ที่ก็ไม่ได้ตัวเป็นเมือกๆนะแล้วมันก็เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าไปธรรมดาแบบนี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้เขาชื่อทอมด้วยตัวเนี้ยหึงูมีชื่อด้วยเหรอใช่มีชื่อด้วยเหมือนหมานี่แหละโอ้มีปัญญาใช่ไหมนี้มีปัญญาปุ๊บทำความเข้าใจเพื่อพฤติกรรมมันที่ว่ากลัวตัวสัตว์อาสวะแบบนี้ถูกตัดออกทันทีด้วยอะไรนะปัญญาจากตรงไหนนะเข้าใจเรื่องอะไรนะเรื่องงูนี่แหละยังไงนะมันมีชื่อด้วย
แล้วมันก็เป็นสัตว์ที่เชื่องช้าแล้วมันก็ไปง่ายๆของมันแล้วก็ไม่ได้ทำอันตรายใครแล้วมันก็ยังมีพี่น้องด้วยนะลักษณะสีเนี่ยก็จะบอกถึงพันธุ์อะไรต่างๆอธิบายไปอย่างนี้ใช่ปะนั่นคือปัญญานั่นคือปัญญานั่นคือปัญญาปัญญาในการที่ว่าจะให้เกิดความเข้าใจปัญญาตรงนี้แหละจะไปตัดไอ้เจ้าอาสวะพฤติกรรมลักษณะที่ว่าให้เกิดแบบจนชีวิตอยู่ไม่ได้นะทำลายอาสวะออกไปนี่คือหลักการเดียวกันเลยทุกฝั่งด้วยสติและปัญญาในกรณีของปัญญาตรงนี้บางทีมันก็มีลูกเล่นนะว่าถ้าอารมณ์เขาแบบหนักมากเลยทำความเข้าใจอันนี้ไม่ได้มันก็จะมีการเปลี่ยนอารมณ์ลักษณะที่ว่าให้ไปคิดเรื่องอื่นใช่ไหมถ้ากลัวงูมากเลยจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้ละทำความเข้าใจก็ไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งอื่นที่จะให้เกิดอารมณ์ใหม่ๆเข้ามาเช่นเอาดอกไม้มาเอากลิ่นมาช่วยหรือว่าเอาภาพเอาสีอะไรต่างๆที่จะเป็นการตัวเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องงูพอเบี่ยงเบนความสนใจนั่นคือการไปตั้งสติที่อื่นละโดยการมีจุดที่ตั้งสติขึ้นก็เพิ่มกำลังสติเพิ่มกำลังสติเพิ่มกำลังปัญญาการฟันลงไปมันก็ถูกจุดมากขึ้นอาสวะมันก็จึงถูกกำจัดได้ง่ายปัญญาทุกฝั่งเปรียบเหมือนกับความคมของมีดมีดที่เล่มเล็กหรือเล่มใหญ่นั่นคือสมาธิเล็งลงไปจุดให้มันตรงๆนั่นคือสติอย่าไม่กังเนี่ยทุกฝั่งเพราะว่าถ้าเราเอามีดปอกผลไม้ไปตัดต้นไม้มีต้นไผ่มีต้นอะไรที่มันเกิดขึ้นในป่าในอะไรเงี้ยคุณเอามีดปอกผลไม้มันจะไปตัดได้ไงมีดปอกผลไม้กับปอกมะม่วงปอกแตงโมนั่นดิมันจะไปเอาไปตัดไม้ได้ไงมันไม่ได้เพราะมันเล็กต่อให้คมยังไงมันก็ใช้งานไม่ดีความคมเนี่ยปริเหมือนกับปัญญาไงต่อให้เรามีปัญญามากนะแต่ถึงเวลาปุ๊บมันใช้งานไม่ได้เพราะอะไรเพราะสมาธิมันไม่เต็มมีดเล่มใหญ่หรือเล่มเล็กเปรียบเหมือนกับสมาธิว่ามีดนั้นมีกำลังมากหรือไม่โอ้ยถ้าตัดไม้มันก็ต้องเอาขวานสิขวานมีกำลังมากคุณจะเอาขวานไปปอกผลไม้เหรอมันก็เละหมดดิมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องใช้กำลังให้เหมาะสมกับงานกำลังนี้หมายถึงสมาธิการที่เล็งลงไปให้ถูกจุดว่าต้องจุดตรงนี้นะจุดตรงอาสวะตรงเนี้ยนั่นคือสติเพราะว่าพอเรามีอาสวะตรงนั้นปุ๊บนี่แล้วเราตั้งสติขึ้นนั่นแหละคือคุณเล็งสมาธิและปัญญาให้มันมาจ่ออยู่นี้จ่ออยู่นี้ปุ๊บมันจะงัดตึมตัดตึบสับชับออกไปทันทีคือการออกไปทันทีเนี่ยหมายความว่ามันจะเบาบางลงอันนี้คือเปรียบเทียบเป็นอุปมาอุปไมยทีนี้อาสวะบางทีมันเหนียวไงมันฟันดีเดียวมันไม่ขาดหรือขาดแล้วบางทีมันต่อใหม่ได้เพราะว่าความที่มันเป็นพฤติกรรมที่บัดสั่งสมมานานก็ย้ำอีกซ้ำอีกเอาคราวนี้คุณนำไปได้แบบนี้เอางูมาทำความเข้าใจครั้งที่สองมาซ้ำอีกครั้งที่สามมาซ้ำอีกไม่ต่างอะไรกันกับแมวอย่างนี้เป็นต้นนะคุณฝึกแมวให้เข้าห้องน้ำแมวเนี่ยวันแรกมามันก็ไม่รู้หรอกทำยังไงมันก็ไปฉี่ปัสสาวะอุจจาระอะไรเรื่อยราดที่อื่นใช่ไหมก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ตอนนี้มันปัสสาวะนั่นแหละเอามาจ่อไว้เอามาไว้ที่ตรงจุดที่มันจะต้องถ่ายปัสสาวะอุจจาระห้องน้ำแมวครั้งแรกมันก็จะยังมึนๆงงๆแหละไม่รู้ทำไงครั้งที่สองอีกครั้งที่สามอีกตอนที่มันจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระเราก็จับมันมาเลยสอนไปอย่างเงี้ยสัก 3-4 ครั้งเดี๋ยวพฤติกรรมมันก็รู้แล้วไม่ต้องทำอย่างนี้ก็หลักการเดียวกันนี่แหละซ้ำดูย้ำดูลงไปในทุกๆเรื่องนี่คือยกเคสยกตัวอย่างเรื่องของคนที่เป็นโรคกลัวงูกลัวงูจนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้อาสวะมีปานเป็นแบบนี้พอเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาจึงจะสามารถละความกลัวในสิ่งนั้นได้ละความกลัวในที่นี้ก็ต้องเข้าไปหางูไงกฎเบื้องการตรงนี้ทำฝังก็สามารถทำในระบบความคิดของเราได้หมายถึงทำในหัวได้เช่นจังหวะที่เราคิดนึกเรื่องงูเนี่ยนะคนที่เป็นโรคกลัวงูบางทีก็ให้กลับไปคิดถึงงูด้วยตั้งสติไว้ทำความเข้าใจในข้อนี้คือมันก็เป็นการซ้ำครั้งหนึ่งอยู่ในช่องทางใจของเราพอเจองูจริงๆไอ้ที่ว่าเราซ้ำเราทำมาแล้วในสัพพาสาทางจิตวิทยาเขาเรียก visualization คุณคิดมาแล้วว่าพฤติกรรมฉันต้องเป็นแบบนี้ฉันต้องตั้งสติแบบนี้
ในตอนเจอจริงๆมันพอจะเริ่มทำได้จริงๆขึ้นมาอาจจะไม่ได้ 100% แต่ก็มีการซ้ำการย้ำมันก็จะค่อยๆทำได้ขึ้นมาเรื่องกลัวงูเนี่ยมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์จริงๆอ่ะโอ้ยแต่เป็นงูพิษนี่ก็ต้องเป็นก่อนละความกลัวเนี่ยจึงมีประโยชน์นะประโยชน์ของความกลัวก็มีแต่ถ้ากลัวมากเกินไปมันกลายเป็นโทษตรงนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงแบ่งความกลัวเป็นสองส่วนส่วนที่ว่ากลัวแล้วเป็นกุศลก็มีส่วนที่ว่ากลัวจนเป็นอกุศลก็มีส่วนที่ว่ากลัวแล้วเป็นกุศลอย่างเช่นว่าคุณกลัวต่อบาปอยู่ในส่วนของหิริโอตตัปปะธรรมะที่ว่ามีอุปการะมากธรรมะที่คุ้มครองโลกเราจะกลัวบาปเราจะกลัวโทษเราจะกลัวผิดชั่วคนติเตียนเราจะทำสิ่งไม่ดีโอ้โอเราไม่ทำหรอกด้วยอะไรความกลัวกลัวแบบนี้เป็นกุศลอยู่แต่ถ้ากลัวแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบนี้กลัวงูกลัวอะไรพวกนี้มันไม่ใช่เป็นทางกุศลบางอย่างเราเลี่ยงได้เอ้างูเนี่ยเราเลี่ยงได้แต่บางอย่างที่เราเลี่ยงไม่ได้แล้วคุณยังกลัวตรงนี้จะมีปัญหานั่นคือกลัวตายกลัวแปลว่าสูญเสียกลัวแปลว่านั่นนี่โน่นซึ่งมันแปลว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในประจำวันของชีวิตน่ะความตายเป็นเรื่องของทุกคนสูญเสียบางทีมันเกิดขึ้นได้โรคภัยไข้เจ็บบางทีมันก็มีกลัวมากจนกระทั่งแบบว่าคิดเยอะกลัวมากใช่ไหมมันคืออะไรพิจารณาดูจำได้ไหมในตอนต้นรายการมันคืออาสวะเป็นลักษณะของอาสวะที่เป็นอวิชชาพอเราจะเจอความตายเช่นเป็นแบบเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดอันหนึ่งอะปวดหลังปวดเอวโอ้นี่ฉันจะตายไหมหรือเป็นโรคที่รักษายากเช่นมะเร็งหรือนี่วิทยาการทางการแพทย์นี่เขาเจริญใช่ป่ะคุณไปเอ็กซเรย์ดู MRI CT สแกนตรวจนั่นนี่ปุ๊บโอ้โหสิ่งนี้มันมีแบบนี้ร่างกายเราก็จะไปเป็นแบบนี้คิดนึกปรุงแต่งไปทำไมนะเพราะมันไปสวยอารมณ์นั่นไงอารมณ์นี้คืออารมณ์อะไรกลัวไงกลัวอะไรนะกลัวตายรู้ได้ไงนะก็จากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นใช่ป่ะมันซ้ำมันย้ำมาเป็นอะไรพวกนี้เป็นผัสสะพอมากระทบแล้วเป็นยังไงจิตเราที่ไม่มีสติมันก็เลยเพลินไปตามความคิดนั้นจนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นลักษณะอาสวะที่กลัวได้พอกลัวแล้วพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้กลายเป็นโรควิตกกังวลจนกระทั่งว่าถึงแบบเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้วบางทีไปหาหมอนะมาคุยกับหมอเรื่องนี้เนี่ยผมเป็นโรคมะเร็งเงี้ยอะไรงี้งั้นงี้รักษาอยู่งี้อย่างงี้โอ้แต่ว่ามันยังกังวลใจนั่นนี่ก็จ่ายยาให้คราวนี้เขาไม่ได้จ่ายยามะเร็งละก็จ่ายยาให้คุณแก้โรคซึมเศร้าเลยกินยานี้เข้าไปคุณจะไม่ต้องคิดมากเอาทำไมอ่ะว่าไปชาสมองมันรู้สึกง่วงมันจะแบบมึนๆมันก็จะคิดอะไรมากไม่ได้พอคิดอะไรมากไม่ได้แล้วอย่างอื่นมันก็ทำได้ยากด้วยบางคนกินยาแก้โรคซึมเศร้านะท่านฟังคิดอ่านการงานอะไรไม่ได้แบบมันคิดไม่ออกเลยนะง่วงทั้งวันนะออกยาแก้โรคซึมเศร้าแบบไม่ง่วงก็มีแต่มันก็จะไปกดประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่น้อยก็มากแล้วเรื่องความแก่ความตายโรคภัยไข้เจ็บการสูญเสียมันเป็นเรื่องประจำของชีวิตอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะพอมันเป็นงี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบมีปัญหาอ้าวในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงโอ้ยเรื่องนี้เขามีกันมาตั้งนานแล้วท่านฟังความกลัวตายเนี่ยท่านได้พิจารณาความตายเลยกลัวตรงไหนใช่ไหมจะละความกลัวได้ต้องละตรงนั้นกลัวงูต้องเจองูก็เจอแบบไกลๆกันก่อนเป็นแผลตรงไหนจะใส่ยาต้องใส่ตรงนั้นมันติดตรงไหนจะตัดต้องตัดตรงนั้นกลัวตายใช่ไหมเจอความตายดูก็เผชิญอยู่ตอนนี้แล้วล่ะเผชิญอยู่ตอนนี้ใช่ไหมพิจารณาดูนั่นคือมรณสติกันทุกฝั่งพิจารณาถึงความตายการเจริญมรณสติจะทำให้เราไม่ต้องกลัวตายแล้วการเจริญมรณสติบางคนก็เข้าใจผิดตั้งแต่ฝั่งทำผิดนะทำผิดแบบว่าก็คิดว่าฉันจะต้องตายฉันจะต้องตายโอ้นั่นเป็นการมองโลกในแง่ร้ายไม่ถูกหลักการเดียวกันทั้งฝั่งคือสติและปัญญาเราจะเผชิญความตายต้องเผชิญด้วยสติและปัญญา
จอความตายแล้วเราจะไม่กลัวเราจะอยู่ผาสุกได้ทำยังไงเอามรณสติมาพิจารณาเอาความตายมาพิจารณาถ้าอารมณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะว่าพอมีตัวกระตุ้นปุ๊บมันจะเข้าสู่ห้วงของอารมณ์ทันทีมีตัวกระตุ้นแบบนี้ปุ๊บมันจะเข้าสู่ห้วงของอารมณ์ทันทีตัวอะไรเป็นตัวกระตุ้นงูไงเมื่อกี้น่ะอารมณ์นั้นคืออะไรกลัวไงมันจะแบบว่าตัวสั่นมันจะแบบว่าเหงื่อแตกตัวกระตุ้นคืองูใช่ไหมอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความกลัวต่างๆนั่นนี่ในที่นี้ตัวกระตุ้นคือความตายใช่ไหมรู้ได้ไงว่าคุณจะตายผลตรวจไงเจ็บปวดทางกายนี่ไงผลตรวจมันออกมาเป็นอย่างนี้อาการฉันเป็นอย่างนี้นี่คือตัวกระตุ้นใช่ป่ะก็จะเข้าสู่อารมณ์โอ้โหฉันตายแล้วจะเป็นยังไงคนนั้นจะเป็นยังไงนี่มันเข้าสู่ห้วงอารมณ์ใช่ป่ะมีผลต่อพฤติกรรมนะเราจะกำจัดสิ่งนี้ออกไปใช่ป่ะเอาเราตั้งสติดูคุณไปหาหมอก่อนนะคือกลัวตายมันก็ดีในความที่ว่าก็เหมือนกลัวงูนั่นแหละก็ไปหาหมอรักษาความคิดชนิดที่ว่าเราตัดสินใจไปแล้วเราตัดสินใจไปแล้วเราแก้ปัญหาไปแล้วเช่นคุณกินยาประเภทนี้คุณรักษาแบบนี้ปัญหามันคือว่าพอเรารักษาไปแล้วเรากินยาแล้วแล้วเรายังมีอารมณ์ความคิดแบบนี้อีกเนี่ยมันจึงมีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดห่วงความคิดนี้ให้ได้หลักการเดียวกันมีตัวกระตุ้นปุ๊บมันเข้าสู่ห้วงความคิดทันทีพอเห็นคนนั้นเขาเจ็บคนนี้ก็ป่วยความคิดนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกบางทีไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลเห็นคนนั้นเขาเจ็บอันนี้เห็นคนนี้ก็นอนเตียงนี้ความคิดนี้ก็โผล่ขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาอีกทำให้มันวิตกกังวลอยู่จนเป็นประจำโรควิตกกังวลระหว่างคิดมากไงจนกระทั่งบางทีมันจะเป็นโรคซึมเศร้าต่อไปก็จะเป็นบ้าแล้วก็เป็นประสาทถ้าไม่หยุดมีปัญหาแน่นอนเราจะหยุดความคิดได้มันไม่ใช่เหมือนกับว่าจับมือนะเอาคือบางคนจับมือมันก็ยังหยุดไม่ได้คนเป็นโรคพาร์กินสันนี่ต่อให้คุณล็อกไว้ยังไงมันก็ยังสั่นอยู่ดีอะหัวนี่ความคิดเรานี่ต่อให้มันมีถุงมืออะไรมาจับว่าจับความคิดได้นะหยุดนะอย่าคิดนะบางทีมันก็ยังไปคิดอยู่ดีเราจะควบคุมสิ่งนี้ได้นะฟังมันต้องมาจากภายในเราจะควบคุมความคิดไม่ให้เกิดเป็นความวิตกกังวลต่างๆนั่นนี่ทั้งที่ว่าฉันก็รักษาแล้วฉันก็กินยาแล้วมีกระบวนการการรักษาแล้วถ้าจะมีความคิดนี้ต่อไปต้องตัดเสียจะตัดตรงนี้ได้ก็คือตัดอาสวะนั่นเองทำยังไงนะมรณสติทำยังไงจริงนะพิจารณาดูเห็นความตายโอ้เราต้องตายใช่ป่ะตั้งสติดูตั้งสติไว้เสร็จปุ๊บเรามีการรักษาเรียบร้อยแล้วนะโอเคแต่ยังไม่รักษาก็ไปรักษายังไม่กินยาก็กินยามีแผนการรักษาต่างๆมีทางออกที่เราดำเนินไว้แล้วน่ะแต่ทำไมห่วงความคิดนี้มันยังอยู่ต้องตัดทิ้งใช่ไหมเอาความกลัวมาเอาพิจารณาดูพอมีความกลัวปุ๊บคุณตั้งสติไว้ก่อนนะเอาอะไรตายใช่ไหมโอเคมาตายมาคิดว่าตัวเองจะตายเอาเราจะตายแล้วนี่คิดในใจใช่ไหมโอ้เหตุปัจจัยความตายมีมากไม่ต้องว่าถึงจะเป็นโรคนั้นหรอกเดินเดินไปบางทีลื่นหัวฟาดพื้นน็อกตุ่มตายเลยก็มีเอาไปตายแล้วยังไงนะจะตายเนี่ยบาปอกุศลธรรมอะไรที่เรายังมีอยู่มีไหมโอ้ยก็นี่ในความกลัวเนี่ยมันต้องรีบลานะเอาจะได้ยังไงนึกถึงความดีความดีเรามีไหมโอ้ฉันเคยไปถวายกฐินพระป่าที่นี่นะฉันเคยฟังเทศฟังธรรมนะฉันเคยช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงฉันเคยจ่ายเงินให้ดูแลสิ่งนั้นสิ่งนี้ศีลความดีของเราจากค่าการให้การบริจาคหรือการภาวนาเนี่ยฉันเคยไปนั่งสมาธิวิปัสสนาที่นั่นที่นี่กินนึกไปอย่างนี้มันก็เป็นความดีโผล่ขึ้นมาความดีก็มาแทนไงพอจะนึกถึงความตายปุ๊บมีตัวมากระตุ้นให้เกิดรู้สึกว่าจะตายให้แทรกความคิดนี้เข้าไปคือมีสติใช่ไหมสร้างพฤติกรรมใหม่แทรกเข้าไปในการที่ให้นึกถึงความดีมีการระลึกได้ถึงอะไรความตายเราตั้งสติไว้ถ้าตอนไม่มีสติปุ๊บมันจะเข้าสู่อารมณ์กลัวทันทีนั่นคือมิจฉาสติใช่ป่ะพอรู้สึกตัวเองปวดเข่าปุ๊บโอ้ฉันคงจะตายแล้วนะเนี่ยอารมณ์นี้เกิดขึ้นจะมีตัวกระตุ้นคือผัสสะที่เข่าถ้าเผลอสติปุ๊บมันจะเข้าสู่ห้วงความคิดโอ้สงสัยนี่ฉันจะเป็นงี้ต่อไปจากนี่มาต่อนี่แน่นอนกังวลไปใช่ไหมนั่นคือมิจฉาสติเป็นสตินะไม่ใช่สมาธิเป็นสติพอเป็นมิจฉาสติแล้วมันจะเข้าสู่ห่วงความคิดที่แบบไม่ดีแช่อยู่นั้น
มึนอยู่นั้นจดจ่ออยู่นั้นนั่นคือก็เป็นมิจฉาสมาธิต่อไปเอาใหม่ทุกฝั่งเอาใหม่อย่าให้จิตของเราไปตามห่วงความคิดนั้นเข้าสู่อารมณ์นั้นไปตามแพทเทิร์นนั้นเพราะนั่นคือมิจฉาหมายถึงจะทำให้เรามีปัญหาจากกิเลสที่สั่งสมไว้อยู่ในจิตของเราเป็นอาสวะนั่นเองเอาใหม่พอเรามีตัวกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราจะตายอันนั้นดีเพราะอะไรในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมรณสติแล้วเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากภาษาที่เขานั่นนี่นนคุณก็คิดถึงเรื่องความตายนะโอเคดีตั้งสติไว้ด้วยอะไรในที่นี้สัมมาสติสัมมาสติระลึกถึงความตายเสร็จปุ๊บมีสติใช่ไหมเอานึกว่าความตายเสร็จแล้วเอ๊ะเรามีความดีไหมดึงจิตของเราเนี่ยให้มาสู่ความดีดึงจิตของเราเนี่ยให้ตั้งไว้ในความดีการดึงตรงนี้หมายถึงการจดจ่อการจดจ่อในที่นี้หมายถึงฌานฌานคือสมาธินั่นเองคนที่มีสัมมาสติแล้วจึงจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นอย่างนี้พอเราเอาตั้งสติไว้ให้ดีปุ๊บนะว่าเอออย่าเพิ่งไปห่วงความคิดนะให้มาในห่วงความคิดใหม่ความระลึกใหม่ได้นี้นั้นน่ะจึงเป็นสัมมาสติพอเราเอามาจดจ่ออยู่ในมรณสติที่เราตั้งขึ้นแล้วว่าฉันจะมานึกถึงความดีความดีฉันมีอะไรบ้างนะฉันมีศีลอย่างนี้ฉันมีศรัทธาอย่างนี้ฉันมีความเพียรอย่างนี้อารมณ์ที่คุณอยู่ตรงเนี้ยจดจ่อคิดในเรื่องนี้ได้นั่นคือสัมมาสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วพอมีสมาธิแบบนี้ปุ๊บเห็นด้วยปัญญานะว่าความตายมันก็เรื่องธรรมดานั่นแหละนะใครๆก็เกิดขึ้นได้เกิดได้ทุกคนเกิดกับเด็กก็ได้เกิดกับคนแก่ก็ได้เกิดกับหมอก็ได้เกิดกับพยาบาลก็ได้เกิดกับคนเข็นใจก็ได้เกิดกับราชามหากษัตริย์เกิดกับญาติจกเกิดได้กับทุกคนแม้แต่ถังขยะยังได้เลยนะถังขยะมันยังพังได้มันก็ตายได้ไงเกิดกับประตูก็ได้นะเกิดกับไมโครโฟนก็ได้เกิดกับคอมพิวเตอร์ก็ได้เกิดกับรูปภาพเกิดกับถนนเกิดท้องฟ้าความตายความสิ้นไปความเปลี่ยนแปลงไปเกิดได้กับทุกสิ่งแล้วเนี่ยตรงนี้อะไรสำคัญระหว่างซ้ำอีกพอเห็นถังขยะโอ้พิจารณาความตายเห็นประตูโอ้พิจารณาความตายเห็นท้องฟ้าเห็นรถยนต์เห็นถนนความตายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยความตายเป็นตัวกระตุ้นใช่ไหมให้เราเกิดอารมณ์ความกลัวนั่นนี่คิดไปนู่นความคิดใหม่พอเรามีตั้งสัมมาสติไว้เสร็จปุ๊บมีความตายมันกระทบปุ๊บเข้านี่เลยว่าโอ้ฉันมีความดีอยู่ฉันประทึงพระพุทธเจ้าอยู่ฉันมีศรัทธาแบบนี้อยู่ฉันมีศีลแบบนี้อยู่ทำครั้งที่หนึ่งทำครั้งที่สองทำครั้งที่สามทำครั้งที่20ทำครั้งที่50ทำครั้งที่200พิจารณาดูซ้ำย้ำแบบนี้ทุกฝั่งเพราะอะไรเพราะอาสวะมันเหนียวฟันทีเดียวบางทีมันไม่ขาดหรือบางทีมันดูเหมือนขาดแล้วแต่จริงๆมันต่อใหม่ได้มันกลับมาเชื่อมอีกได้ใช่ทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นอาสวะคนเราเป็นอย่างนั้นจิตใจคนเราเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นบางทีว่าเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้อยู่แต่บางทีมันก็กลับมาใหม่อย่างคนที่ว่าเลิกสูบบุหรี่แล้วอย่างเงี้ยจะกลับไปสูบอีกได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยอยากจะทำละหรือบางคนก็กลับไปทำได้บางคนอย่างอ้วนเนี่ยก็เป็นโรคอ้วนเนี่ยอ้วนจนมากเลยนะวิสัยลดได้แล้วนะ 3-4 ปีทำไมกลับไปอ้วนอีกเป็นโยโย่ไงเพราะพฤติกรรมเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนอยู่ 2-3 ปีบางทีกลับไปใหม่นี่ไงมันจึงต้องมีการรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องอาสวะบางอย่างมันก็กลับมาเชื่อมใหม่ได้ทำไมสำหรับบางคนมันตัดทิ้งได้เลยคนนั้นก็เป็นบางคนเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่แล้วบางทีมันก็ขาดบางทีมันไม่ได้ลึกบางทีมันก็ตัดง่ายแต่บางคนบางอย่างบางทีมันก็ตัดยากบางทีมันก็ลึกบางทีมันก็เชื่อมกลับได้โดยช่วงยิ่งอวิชชาสวานี่มันตัดยากประบาดเนื่องด้วยลักษณะของกิเลสที่เกิดขึ้นไงคือถ้าเราพิจารณาแยกเป็น3พฤติกรรมตัวหวังที่พูดมาเมื่อสักครู่นั่นคือเรื่องของโมหะโมหะนี่ทำให้ไม่เข้าใจใช่ไหมล่ะโมหะทำให้มืดทำให้งงเป็นเหมือนกลุ่มหมอกกลุ่มควันความมืดที่ปกคลุมไว้ทำให้ไม่เห็นอะไรชัดเจนความกลัวเป็นต้นพอมีอาการคือความกลัวเกิดจากตัวกระตุ้นในที่นี้คือสัญญาณแห่งความตายหรือความกลัวเกิดจากตัวกระตุ้นในที่นี้คืองูหรือพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความกลัวแล้วแต่ความจริงมันเป็นอีกอย่างนึงเอางั้นเราเอาความจริงเข้าหาจะเอาความจริงเข้าหาได้ปัญญามันคมได้มันจะไปอยู่ยังไงมันก็ต้องอยู่กับมีด
มีดแล้วมีดคุณเป็นมีดปอกผลไม้หรือว่าเป็นมีดเล่มใหญ่มีดพร้ามีดขวานแล้วคุณจะไปตัดเล็งตรงไหนก็ต้องตั้งสติไว้ตั้งสติไว้ในจึงมาก่อนละมาก่อนว่าตรงนี้เรามีปัญหานะเราจะใส่ยาที่เข่านะยาเนี่ยยังไม่มีนะสมมติยังไม่มีปัญญายังไม่มีสมาธิแต่ต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาที่ไหนไอ้ปวดนี่มันปวดเข่าหรือมันปวดศอกเอ้าคุณปวดเองคุณทำไมจะไม่รู้อ่ะก็ต้องรู้ไงก็ต้องรู้ปัญหานี้ให้ได้จึงตั้งสติไว้ก่อนถ้าเราไม่รู้ว่ามีปัญหาแล้วฟังเราแก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกนะเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีปัญหาความรู้ในที่นี้คือระลึกได้มันคือมีสติคือคนที่จะรู้ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเนี่ยมันคือสัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหานั่นคือทิฏฐิมันไม่ถูกล่ะคือปัญญามันไม่มีในเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆตรงนี้ก่อนพอเรารู้ว่าเรามีปัญหาอันนั้นคือมีสัมมาทิฏฐินิดหนึ่งเลยไหมปัญหาอะไรในที่นี้เล็งไหมมันถูกมันอยู่เข่าหรืออยู่ศอกโอ้ปัญหาคือความกลัวในเรื่องอะไรเจาะจงลงไปดูกลัวตายกลัวความพลัดพรากกลัวงูอันนั้นคือคุณมีสติรู้ปัญหาแล้วใช่ไหมกลัวระดับไหนเอาจ่อเข้าไปดูคือกลัวบางทีมันไม่อยากจะทำอะไรนะบางทีกลัวก็ไม่อยากจะไปเห็นสิ่งนั้นใช่ไหมเอาต้องเจอสิไม่เจอมันไม่หายกลัววิธีการแก้ไขเราว่ากันไปแล้วกลัวตายก็พิจารณาความตายบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆใช่ไหมเพราะว่าอาสวะที่เป็นอวิชชาเนี่ยมันลึกมันมีโทษมากแล้วมันก็คลายช้าคือมันแก้ยากต้องทำซ้ำทำย้ำปัญหาต่อไปท่านฟังว่าคนที่กลัวตายคนที่กลัวงูหรือกลัวอะไรก็ตามเนี่ยพอเจอมีการกระทบแบบนี้ปุ๊บก็จะไปหาทางออกอื่นที่ว่าจะระงับอารมณ์นี้ได้ทางออกอื่นนี้ก็คืออย่างเช่นว่ากินอ่ะเครียดนะกินนะอ่ะกินเช้ากินสายกินเที่ยงกินบ่ายกินเย็นกินค่ำวันหนึ่งหกมื้อเนี่ยนะโถวันหนึ่งสามมื้อนี่ก็ว่ามากแล้วพระนี่กินมื้อเดียวเองนี่ฟาดไปหกมื้อนะโอ้มันเครียดมันเครียดงานมันเยอะเอาความอ้างคือความกลัวเหล่านี้มาใช่ป่ะส่วนบางคนก็จะไปช้อปปิ้งออนไลน์ดูสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเพลิดเพลินไปบางคนก็ไปเที่ยวดูสื่อลามกอนาจารบางคนก็ไปเล่นเว็บพนันบางคนก็ไปมีพฤติกรรมอะไรต่างๆที่ว่าจะให้คลายความกลัวนี้ด้วยอะไรด้วยราคะโมหะใช่ไหมโทษมากคลายช้าส่วนราคะนี่โทษน้อยคลายช้าด้วยความที่โทษมันน้อยก็จึงคิดว่ามันเป็นประโยชน์ไงแต่จริงราคะมันก็คือโทษเหมือนกันนะพอมีโมหะแล้วราคะมันก็จึงตามมาด้วยเพราะคิดว่าราคะนั้นเป็นประโยชน์จะไปหาความสุขออกทางกามก็มีปัญหาใหม่อื่นตามมาอีกสุราด้วยการกินสุขภาพอื่นๆตามมาอีกด้วยอย่างพฤติกรรมเสียเงินทองต่างๆเพราะว่ากามในที่นี้คือราคะซึ่งในกระบวนการการแก้ปัญหาเรื่องราคานี้บางคนก็จะมีพฤติกรรมเป็นลักษณะที่แบบว่าชอบเพศตรงข้ามติดในเรื่องของการเสพสื่อลามกบ้างติดในเรื่องของการเว็บพนันบ้างมีพฤติกรรมเป็นการเสพติดเรื่องของแบบมีความเจ้าชู้ในศัพท์ภาษาทางศาสนาเขาเฉลียวเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงการพนันคือจะมักมีอารมณ์คล้อยไปในทางนั้นอยู่เสมอทำไมถึงเป็นงั้นอารมณ์ไงนั่นคือพฤติกรรมนั่นคืออาสวะที่อยู่ในจิตของเขาราคะที่ว่าโทษน้อยหมายถึงมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆได้โดยที่ว่าเราบางทีสังเกตไม่เห็นก็อยู่ในสังคมไปคนมีราคะบางทีกินเหล้ากับธรรมดาดูดิเขายังเปิดให้ขายเหล้าจะเปิดเสรีด้วยซ้ำกัญชาดูเขาก็เปิดแล้วนี่เขาคิดว่ามันโทษน้อยอันตรายนะทุกฝั่งอันตรายโทษน้อยๆเราเสพมากๆมีปัญหาได้อย่าไปเสพเลยไม่ดีเพราะมันเนื่องด้วยราคะจะละราคะก็ลักษณะเดียวกันว่าเราพิจารณาโทษมันอยู่ตรงไหนชอบใช่ไหมเพลินใช่ไหมเอาตรงนั้นมาพิจารณาเช่นบางคนชอบเสพสื่อลามกบางคนติดเว็บพนันเอาเรื่องอสุภะมาพิจารณาลักษณะเดียวกันนะทุกฝั่งถ้ากลัวตายคือนั่นโมหะเอามรณสติมาพิจารณาแต่ชอบเพศตรงข้ามจิตใจมันน้อมไปในทางราคะเอาอสุภะมาพิจารณา
เอาอสุภะมาพิจารณาว่าเอ้ยโหมันน่าเกลียดอย่างนี้มันเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ผมขนเล็บฟันหนังเป็นอย่างนี้ข้างในนี่มันเน่าอย่างนี้มันเหม็นอย่างนี้เป็นปฏิกูลอย่างนี้อย่างนี้พิจารณาเห็นโทษแบบนี้แล้วไงนะตั้งสติไว้ไงอย่าไปแค่ว่าตอนที่ว่าคุณมีอารมณ์นั้นแล้วอยากแล้วเราจึงค่อยพิจารณาไม่ใช่ซ้อมไว้ก่อนเลยแต่ตอนนั่งสมาธิเห็นแก้วน้ำพิจารณาปฏิกูลได้ไหมเห็นท้องฟ้าพิจารณาปฏิกูลได้ไหมถังขยะมันตายไปแล้วชุบชีวิตมันขึ้นมาพิจารณาปฏิกูลในถังขยะได้ไหมในรถยนต์ได้ไหมในถนนได้ไหมเห็นของไม่ปฏิกูลว่าเป็นปฏิกูลเห็นของเป็นปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลเห็นของที่เป็นไม่ปฏิกูลว่าเป็นทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนี่มีการภาวนาในลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในช่วงของจิตวิเวกในทุกวันอังคารจะฝึกซ้อมตรงนี้ไปติดตามฟังในรายการนั้นได้ในที่นี้พูดถึงหลักการว่าเราก็แก้ด้วยหลักการเดียวกันว่าตั้งสติขึ้นใช่ไหมซ้อมดูครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สิบครั้งที่ห้าสิบครั้งที่ร้อยครั้งที่สองร้อยพิจารณาไปเนี่ยไอ้ลักษณะอาสวะที่มันจะให้เราไปมีพฤติกรรมในความคิดที่ว่าอยากได้นั่นนี่มันจะลดลงระวังนะราคะโมหะมันคลายช้าหมายความว่าบางทีมันต่อกลับได้ฟันไม่ใช่ฟันทีเดียวแล้วมันจะขาดบางทีขาดแล้วมันต่อกลับอีกบางทีมันมีส่วนที่ลึกอยู่ข้างล่างเราอาจจะมองไม่เห็นเราจึงต้องซ้ำย้ำตรงนี้ท่านจึงบอกมันคลายช้าส่วนพฤติกรรมอื่นอีกอันหนึ่งนั่นคือโทสะท่านผู้ฟังลักษณะของโทสะมันก็จะทำให้อารมณ์เสียนะขี้บ่นอารมณ์เสียจู้จี้จุกจิกนั่นนี่โอ้ยกระทบกระเทือนคนอื่นคืออารมณ์เสียตัวเองไม่พอมันก็ไปด่าคนอื่นว่าคนอื่นทิ่มแทงเขาก็เป็นเหมือนหนามบางทีถึงขนาดเลยเถิดใช้ความรุนแรงนอกจากหัวร้อนอารมณ์ร้อนขี้บ่นแล้วยังลงมือลงไม้อีกเอ๊ะจิตใจทำไมเป็นแบบนี้นี่คือลักษณะของโทสะโทสะนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากความขัดเคืองนี่แหละเห็นท่านนี้ก็ไม่ดีเห็นท่านนั้นก็ไม่ชอบไม่ชอบแล้วใช้เครื่องมือมารดินี่คือโทสะยิ่งก็เลยมีความไม่ชอบขึ้นมาอีกมีความขัดเคืองขึ้นมาอีกจะดับไฟโดยการเอาเชื้อมันใส่เข้าไปเพิ่มอีกมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะละไอ้เจ้าโทสะซึ่งโทษมันมากนะทุกฝั่งแต่ว่ามันคลายเร็วความที่ว่าโทษมันมากคือเราจึงเห็นง่ายแล้วก็เวลาเราพิจารณาด้วยเมตตาหรือทำความเข้าใจในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วมันจะต่อกลับมาเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเพราะมันคลายเร็วลักษณะของโทสะเป็นแบบนี้เราใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เลยคือในกรณีที่ว่าถ้าเราเจอคนนี้แล้วเราไม่ชอบเลยเนี่ยนะเห็นคนนี้เราก็เคืองหรือว่าเห็นพฤติการแบบนี้เราก็ไม่ชอบของคนนี้เราคนนั้นมันเลยทุกฝั่งหลักการเดียวนะคุณเป็นแผลตรงไหนคุณจะใส่ยาต้องใส่ตรงนั้นมีไฟอยู่ตรงไหนจะเอาน้ำลงไปดับต้องใส่น้ำลงไปตรงนั้นมีความโกรธไม่พอใจกับใครเอาคนนั้นมาพิจารณาตั้งขึ้นเป็น subject เลยเป็นตัวประธานเอาเป็นนิมิตในการที่จะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนี้นั้นนั่นน่ะเป็นอารมณ์เช่นเราไม่ชอบนายขาวเอานายขาวมาเอานายขาวมาเอานายขาวมาเสร็จปุ๊บตั้งไว้เป็นประธานแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านทางนายขาวโว้ยไม่อยากทำเอาหน้าตั้งสติว่าไกลๆก็ได้เอานายขาวไว้ไกลๆนะบางครั้งบางคราวความดีก็มีไหมมีตรงจุดนั้นเอาจุดนั้นมาพอทำครั้งที่หนึ่งใช่ปะแผ่เมตตาให้ตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นวันนี้พรุ่งนี้ทำครั้งที่1ที่2ที่3ที่10ที่50ที่100ที่200ทำซ้ำทำย้ำเนี่ยอารมณ์ความโกรธไม่พอใจนั่นนี่ที่เกิดจากการเห็นนายขาวทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะหายไปเรื่องจราจรใช่ไหมบางคนหัวร้อนก็มาขับรถปาดหน้าก็มาบีบแตร่ใส่ทำไมเขามาจอดตรงนี้เราเอาพฤติกรรมนั้นมาของใครก็ตามเอาเหตุการณ์นั้นมาเหตุการณ์นั้นมาพิจารณาได้ทุกฝั่งเอาเหตุการณ์นั้นตั้งขึ้นเป็นนิมิตแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านเหตุการณ์นั้นไป
ไม่ต่างกันกับบุคคลนะสิ่งที่เราจะเคืองเวลาที่เขาจะมีคนมาด่าเราด้วยคำนี้เอาคำนี้มาด่าคุณว่าอะไรไอ้หมูไอ้หมาไอ้อ้วนไอ้ผอมมาเอาตั้งขึ้นมาเอาเสียงว่าไอ้ผอมเนี่ยนะเสียงว่าไอ้อ้วนเนี่ยแหละมาตั้งไว้ตั้งเสร็จแล้วแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายผ่านไอ้คำนี้ดูผ่านบุคคลนี้ดูคนที่พูดนี้ดูลักษณะเหตุการณ์นี้ดูเหตุการณ์นั้นมันจะทำให้เราโกรธอีกไม่ได้ในทางฝั่งเพราะอะไรนะเพราะเราเอาเมตตาเข้าไปเชื่อมไปแล้วไงถ้ามีเหตุการณ์นี้เป็นตัวกระตุ้นมาอีกพฤติกรรมความโกรธความไม่พอใจมันจะถูกแทนที่ด้วยเมตตาทันทีหลักการเดียวกันนั้นทุกฝั่งว่าเราตั้งสติไว้หมายถึงเล็งให้มันถูกจุดว่านี่คือจุดที่เป็นปัญหาความกลัวมีอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะว่ามันจะตายแล้วไงความโกรธมีอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะเป็นบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธความอยากความชอบความพอใจมันมีอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราพอใจลุ่มหลงคือราคะยกขึ้นมาเลยราคะโทสะโมหะอยู่ตรงไหนสติต้องอยู่ตรงนั้นสติอยู่ตรงไหนไม่ใช่ว่าราคะโทสะโมหะมันจะดับไปมันก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละเราจะตัดมันได้ดีต้องทำไงเล็งดีๆเล็งดีๆการเล็งลงดูนี่คือการเอาใจจดจ่อดูนั่นคือสมาธิพิจารณาดูถ้าเป็นความตายให้ใช้โยนิโสมนสิการความตายเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในทุกคนตายแล้วคุณจะไปไหนนึกถึงความดีให้ได้นี่คือหลักการมรณสตินี่คือปัญญาปัญญาเกิดขึ้นปั๊บเราเป็นไงคลายออกทันทีความกังวลนั่นนี่ในเรื่องความกลัวความซึมเศร้าความวิตกกังวลวางออกทันทีการแยกออกจากการเนี้ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับปัญญามันตัดไงตัวลักษณะตัดของปัญญาเนี่ยมันไม่ได้ใช่อัจฉริยศาสตร์อย่างที่ว่าเปรียบเทียบนะนี่เปรียบเทียบเฉยส่วนถ้าเป็นราคะคุณพิจารณาให้เห็นถึงความที่เป็นกองปฏิกูลความที่เป็นกองที่ไม่น่ายินดีพอใจสำย้ำดูว่าไอ้สองอย่างเนี่ยมันลึกมันหนามันคลายช้าสองครั้งสามครั้งบางทีมันไม่คลายหรือบางทีมันคลายเห็นปื๊ดหนึ่งลมกระติกกลับอีก200ครั้ง500ครั้งพิจารณาดูเอาตัวอะไรเป็นกระตุ้นบางทีบางคนนะอารมณ์บางทีก็เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งงั้นก็ไปดูเว็บช้อปปิ้งอะไรให้มันเพลิดเพลินอันนั้นคือราคะไงเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเอามาเอามาดูเห็นโทษของมันดูว่ามันปฏิกูลอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เราจะไปทำอย่างนี้โอ้ยไม่เอาละวางเนี่ยวางนี่คือปัญญาใช่ไหมวางได้เพราะปัญญาเกิดโทสะก็เหมือนกันวางเอาบุคคลหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เราอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีเอามาตั้งขึ้นแล้วก็เจริญสิ่งที่เป็นเมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ตั้งจิตไว้อย่างนี้วางเราสังเกตดูพฤติกรรมของเราว่าเป็นมาอย่างไรมันแก้ได้ทุกอย่างทุกฝั่งไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นการช้อปปิ้งหรือการชอบกินอะไรที่มันมากเกินประมาณก็เรื่องของราคะแบบที่ว่าไปแก้อย่างนี้หรือบางทีเป็นเรื่องหนักๆถึงอารมณ์การวิตกกังวลมีผลต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบันก็แก้ได้ราคะโทสะโมหะในทุกฝั่งมันอบรมจิตใจของเราเนี่ยมาอย่างมากแล้วเราจึงตกเป็นทาสของมันอยู่ทุกวันนี้มีพฤติกรรมอะไรต่างๆออกมาเราจะแก้เนี่ยไอ้ทางกายภาพทางหมอแพทย์ก็กินยาได้ไม่มีปัญหาแต่ในทางจิตใจนี่เราต้องแก้เองนะรากรูทคอสเหตุปัจจัยของมันอยู่ตรงนี้ใช้วิธีการแบบนี้คือสติปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะแก้ปัญหานี้ได้นั่นเองทุกฝั่งฝากเอาไว้ในช่วงของสมการชีวิตช่วงที่ปรับตัวแปรแก้สมการคนนี้เราก็ยกเคสเรื่องของการรักษาคนที่เป็นโรคโฟเบียคือโรคกลัวงูแล้วเราก็เอาเคสลักษณะแบบนี้ทำการเข้าใจเงื่อนไขของเขาแล้วเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราตามลักษณะของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมีเหตุมาจากกิเลสเป็นราคะโทสะหรือโมหะเรื่องนี้ฟังแล้วมันก็ดีนะแต่จะเอาไปใช้ไหมนั่นคือจะเกิดประโยชน์ฟังแล้วก็โอเคโอเคแล้วทำไมเอาไปพิจารณารอบที่20รอบที่200ในพฤติกรรมที่เราเป็นนะประโยชน์มันจะน้อยฟังแล้วทุกฝั่งเอาไปใช้เอาไปพิจารณาเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหากับชีวิตของเราตอนนี้มากที่สุดมาก่อนเลยไม่ราคะก็โทสะ
ไม่โทสะก็โมหะแน่นอนฟาดมันลงไปฟันมันลงไปตรงนั้นไปพิจารณาทำต่อเนื่องจะเกิดประโยชน์ขึ้นอย่างมากเลยในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้เสิร์ชหาจากคำว่าดอนไฮโซในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าจากเว็บไซต์กระดาษดังฟังที่ donhaisok.co กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร